Good afternoon. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมจะเรียนหรือยังคะพร้อมยังพร้อมนะทีนี้จากเรื่องเมื่อกี้นี้ใครอ่านชื่อเรื่องแล้วบ้างมีหนังสือของนักเรียนไหมคะมีเมื่อกี้มีเรื่องขึ้นไหมยังยังไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันเป็นเรื่องของนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลกของโลกปัจจุบันบ้างเทคโนโลยีนะคะเรื่องเทคโนโลยีถ้ามีเรื่องของเทคโนโลยีจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะคะทีนี้จากในดูที่สไลด์นะคะดูที่สไลด์นี่เรื่องขึ้นแล้วนะ science and technology นะสองคำนี้มีใครไม่รู้จักบ้างมีไหมคะ who don't know about science and technologyมีใครไม่รู้จักเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีบ้างไหมคะไม่มีนะเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับตัวเรานะทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ต้องรู้ของเรื่องของเทคโนโลยีบ้างที่เราเกี่ยวข้องทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือใช่เปล่าสมัยที่ครูอายุเท่านักเรียนในขณะนี้นักเรียนอายุประมาณเท่าไหร่คะ16รู้ไหมว่าเวลาที่ครูจะติดต่อผู้อื่นที่อยู่ไกลๆเขียนจดหมายถ้าด่วนหน่อยก็โทรเลขเดี๋ยวจึงเป็นสาเหตุให้ปัจจุบันนี้โทรเลขยังมีไหมไม่มีแล้วเพราะว่าใช้อะไรสะดวกกว่ากันใช้โทรศัพท์มือถือนะคะอย่างเนี้ยนะนั่นคือเทคโนโลยีที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยในสมัยที่ครูอายุเท่านักเรียน16เท่านักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เด็กอนุบาลบางคนมีโทรศัพท์มือถือเอาไปโรงเรียนแล้วนะเพราะอะไรคะบางทีผู้ปกครองต้องติดต่อว่าอ้าวโรงเรียนใหญ่ไงแต่ว่าอาจจะฝากคุณครูไว้โรงเรียนใหญ่หาลูกไม่เจอหรืออาจจะมีกิจธุระหรือบางทีพาลูกไปเที่ยวกลัวลูกหลงก็ซื้อโทรศัพท์มือถือให้อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะคะตอนนี้นักเรียนอายุ16นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช้นะคะครูไม่บอกว่าครูอายุเท่าไหร่เวลานี้เดี๋ยวนักเรียนลบถูกแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวนักเรียนคิดถูกไงว่าครูอายุเท่าไหร่แล้วนะบางทีหน้าอ่อนกว่าอายุหรือเปล่าหรือว่าหน้าแก่กว่าอายุนั่นเลยไม่กล้าบอกเลยอ่ะทีนี้ประมาณอ่ะ20ปีที่แล้วนะคะโทรศัพท์มือถือไม่แพร่หลายนะไม่แพร่หลายอันนี้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะเวลาผ่านมาอีก20ปีเนี่ยครูเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้แต่ปัจจุบันนี้สมมุติว่าสอนหนังสือมา20ปีละนะสอนหนังสือมา20ปีมีโทรศัพท์มือถือใช้1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องแล้วนักเรียนคิดว่าจากช่วง20ปีเนี้ยนะณวันนี้นะคะครูบอกว่านับจากวันนี้นะ20ปีที่แล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้แต่ปัจจุบันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือกันคือทุกคนน่ะมีนะเกือบทุกคนนะที่อะไรอ่ะเห็นความจำเป็นของโทรศัพท์มือถือแล้วนักเรียนคิดว่านับจากวันนี้ไปเนี่ยข้างหน้าอีก20ปีเรายังคงใช้โทรศัพท์มือถือแบบปัจจุบันนี้ไหมนักเรียนคิดว่าน่าจะมีอะไรฮะพูดออกไปเฉยๆเนี่ยคนที่อยู่เชียงใหม่ได้ยินพูดเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่รู้นะคะนักเรียนเคยเรียนเรื่องของพระอภัยมณีใช่ไหมใช่ป่ะคะพระอภัยมณีที่มีอะไรนะไม่พระอภัยมณีมีปีอยู่แล้วแต่อะไรล่ะที่เขาสามารถที่จะทำนายเหตุการณ์ในอนาคตนะว่าอะไร
เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเรืออะไรเรือห่อหรือเปล่าแล้วในที่สุดปัจจุบันนี้ก็มีอะไรที่เราเห็นคือเครื่องบินนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมากมายในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีแต่ผู้ประพันธ์เนี่ยได้จินตนาการว่ามีสิ่งเหล่านี้และในปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆเรื่องที่มันเกิดจากการจินตนาการของคนในสมัยอดีตและปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาจนกระทั่งมีสิ่งเหล่านั้นนะคะอ้าวในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบทุกวันนี้อาจจะมีอะไรที่มันอะไรอะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนเรื่องเหล่านี้นะคะอ้าวเมื่อกี้นี่เรื่องอะไรคะ Science and Technology นะมาดูที่สไลด์ก่อนค่ะดูที่สไลด์เป็นบทนี้นะคะเป็นเรื่องของการอ่านเรื่องเกี่ยวกับอนาคตนะคะเป็นการอ่านเรื่องเกี่ยวกับอนาคตการอ่านเรื่องเกี่ยวกับอนาคตมาถึงหรือยังคะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องคาดการนะเป็นสิ่งที่เราต้องคาดการแต่การคาดการจากเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านในวันนี้เนี่ยเป็นคาดการในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะคะคาดการในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนักเรียนเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าในขณะนี้เกิดภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะน้ำแข็งกำลังละลายแต่คงจะไม่ได้ละลายมาท่วมโลกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในช่วงนี้หรอกนะคงจะไม่ใช่อีก50ปี10ปีเนี่ยเขาบอกว่าที่ดินบนโลกนี้จะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยอ้าวแล้วชีวิตสิ่งมีชีวิตล่ะทำไงล่ะเคยได้ยินไหมที่ครูเคยอ่านนะอาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้ในอนาคตอาจจะมีคนที่อาจจะมีเงินหน่อยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เคยได้ยินใช่ไหมใช่ครูก็ได้ยินมาบางคนบอกเนี้ยเราก็ลงไปอยู่ใต้ทะเลสิอยู่ยังไงอ่ะเราต้องหายใจทางจมูกก็ไม่ได้หายใจโดยการใช้เหงือกแบบปลานี่แต่ก็ต้องมีวิธีการที่ทำให้เราอยู่ได้ใช่เปล่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นภาพนะคะภาพที่บางคนอาจจะคิดถึงแล้วหรือบางคนอาจจะยังคิดไม่ถึงอ้าวทีนี้จุดประสงค์นะคะอ่านเรื่องเกี่ยวกับอนาคตแล้วบอกรายละเอียดและเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้นะคะบทนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะอ่านเรื่องเกี่ยวกับอนาคตและบอกรายละเอียดและเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้วันนี้นะคะจะให้เรียนโครงสร้างเรื่องของการใช้คำว่า may และคำว่า might นะคะ may และคำว่า might ใช้ในการคาดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วอ่ะฟังคำถามครูนะคะฟังคำถามครูเมื่อกี้นี่ครูถามนักเรียนว่ามีใครไม่มาโรงเรียนในวันนี้เพื่อนก็บอกว่าปวีณากับวันชัยนะคะอ่ะครูถามว่า listen to my question please ถามฟังคำถามครูนะคะครูถามว่า who knows why ปวีณา doesn't come to school today who knows why she doesn't come to school today are you sure she is sick are you sure มั่นใจแน่ใจไหมว่าเขาป่วยถ้าไม่ชัวmaybe sure แปลว่าอะไร maybe sure ฮะเมื่อกี้ครูถามว่าปวีณาไปไหนปวีณาไปไหนนักเรียนบอกว่าอาจจะป่วยคำตอบว่าไงคะ she is sick ถ้า she is sick นั่นคือเรามั่นใจ she may be sickShe may be sick แปลว่าอะไรคะเธออาจจะป่วยหล่อนอาจจะป่วย She may be ติดธุระติดธุระใช่ไงอะ She may be ติดธุระฮะติดจ็อบ She may ถ้า
ถ้าตรงนี้เราไม่ใช้ B แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ครูจะอธิบายเรื่องของโครงสร้างนะคะ She may go to see the doctor maybe เราใช้คำว่า see the doctor ไม่ใช่ไปเห็นหมอนะอ๋อหล่อนคงจะไปเห็นหมอไม่ใช่นะคะ go to see the doctor แสดงว่าป่วยไม่สบายแล้วใช้คำว่า see the doctor นะคะ see the doctor she may go to see the doctor แปลว่าอะไรคะอาจจะไปหาหมอวันนี้โครงสร้างที่จะสอนก็คือเรื่องของ may นะคะและนอกจาก may แล้วยังมีคำหนึ่งคือคำว่า might ซึ่งเป็น past tense ของคำว่า may นะคะแต่การตอบหรือการใช้คำเหล่านี้เนี่ยเป็นการตอบและใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเราไม่แน่ใจนะคะเราไม่แน่ใจคำนี้เนี่ยจะใช้แทนคำว่าอาจจะนะคะอาจจะเมใช้ใน simple tense และ might ใช้ใน past tense นะคะ might เป็น past tense ของเมนะคะแล้วก็นักเรียนสังเกต verb ที่อยู่หลังเมรวมถึงหลัง might ด้วยนะคะ she mightgo to Bangkok อาจจะไปกรุงเทพเห็นพูดอยู่นะคะประมาณอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคะโครงสร้างเดี๋ยวจะสอนโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีประโยคตัวอย่างให้ maybe may go might go ตรงนี้นี่คือตำแหน่งของอะไรคะ verb ช่องที่หนึ่งหรือ verb ที่ยังไม่ได้กระจายนะคะก็คือ verb ที่ยังไม่ได้กระจายคำว่ากระจายก็คือกระจายเป็นช่องที่2และช่องที่3นั่นเองนะคะอ้าวทีนี้มาดูที่ในตัวข้อมูลตรงนี้นะคะครูในหนังสือนะในหนังสือนักเรียนเห็นอะไรคะมีอยู่4ขึ้นไปอีกนิดนึงเป็น5ก็ได้อ่ะมี I you they we she he แล้วก็ it มีอยู่7ตัวพอพูดถึง7ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรที่หายไปไม่มีอะไรที่หลุดรอดไปต้องมี7ตัวเนี้ยเราพูดถึงอะไรอยู่คะเนี่ยคำนามเหรอใครบอกว่าคำนามบ้างคำสรรพนามสรรพนามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า pronoun be possessive เหรอ pronoun นะpronoun ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ I am a teacher you are a student อะไรอีก it is my dog she goes to school every day เห็นไหมคะขึ้นต้นประโยคนะเป็นคำสรรพนามอันนี้ใช้เป็นประธานของประโยคมีทั้งหมด7ตัวนะแล้วก็จำได้ใช่ไหมคะครูพูดถึงเรื่องของ possessive pronoun reflexive pronoun นั้นมันเป็นหน้าที่นะเป็น part of speech ของแต่ละคำแต่ในวันนี้เราพูดถึง pronoun คือคำสรรพนามนะคะมีทั้งหมด7ตัวนะทีนี้มาดูช่องต่อไปช่องต่อไปอันนี้คืออะไรคะดูข้างบนเลยคืออะไรคะตรงนี้ปลายปากกาใหญ่ไปเอาเล็กหน่อยpresent symbol ของคำว่า may เห็นไหมคะประธานคือ I เราก็ใช้ I may you ก็เป็น you may they may we may she may เลื่อนข้างล่างนิดหนึ่ง she may แล้วก็เป็น he may it may เห็นไหมคะประธานแล้วตามด้วยอะไรเลยตามด้วย may ต่อไปหลังจาก may แล้วเป็นตำแหน่งของอะไร verbช่องที่1หรือ verb ที่ยังไม่ได้กระจายก็คือไม่ทำเป็นช่อง2ช่อง3 verb เนี่ยจะมีอยู่แค่3ช่องเท่านั้นนะคะมี simple tense มี past tense และ past participle ช่อง3นะคะ past participle แต่เราจะไม่พูดถึงเพราะเราไม่ได้เรียนตรงนั้นเห็นไหมคะ I may go go อะไรก็แล้วแต่เขานะ you may use they may chooseWe may join เห็นไหมคะไม่ได้กระจายเป็นอะไรตัวอื่นเลยต่อไป5ก็เป็น She may invest ตัวนี้แปลว่าลงทุนแต่ตรงนี้เป็นปฏิเสธก็เลยเอา not มาใส่ไว้หลัง may อันนี้ไม่แปลกถ้าเอา not ออกก็คือ may invest นั่นเองเห็นไหมคะต่อไป He may need และ It may be B มาจากอะไรมาจากไหนหรือเปล่า
B ตัวนี้คือ verb to be is am are ใช่ไหมคะไอตัว is am are นี่เดี๋ยวบางคนจะเข้าใจว่าครูบอกว่าถ้า was คือช่อง2ของ is กับ am จำได้ไหมแล้ว were คือช่อง2ของ are แล้วช่อง3ของ was ช่อง3ของ were ล่ะคืออะไรbeen อย่างเงี้ยเอ๊ะมันเป็นช่อง1ช่อง2ช่อง3แล้ว b มันมาจากไหนอะ b นี่คือ verb ที่ยังไม่ได้กระจายมันคือ verb to be นะคะตรงนี้ทําหน้าที่เป็นกริยานะตรงนี้ทําหน้าที่เป็นกริยาทีนี้เรามาดูต่อไปนะนี่เราได้โครงสร้างของเมละคือประธานตามด้วยเมถ้าเป็นปฏิเสธก็ตามด้วย not ไปเลยแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1หรือ verb ที่ยังไม่ได้กระจายนะถ้า verb ช่วยก็คือ verb ที่ยังไม่ได้กระจายแต่ถ้าเป็น verb แท้คือ verb ช่องที่1นั่นเองต่อไปนะคะมาดูอีกซีกหนึ่งเดี๋ยวคุณเลื่อนตรงนี้ก่อนนะคะซีกนี้เห็นหรือยังประโยคเนื้อหาของประโยคเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนคำว่า may เป็นคำว่า might เท่านั้นแต่แสดงความเป็น past tense นะคะก็เป็น I might go you might use they might choose we might join เห็นไหมคะแล้วก็อะไรshe might not ก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น might ที่มาจาก may ก็แล้วแต่ not ก็ยังอยู่หลัง might นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1 นะแล้วก็ he might need it might be เห็นไหมคะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจากการใช้ประโยคที่มี may ประกอบนะอันนี้คือการคาดการทั้งสิ้นนะคะการคาดการทั้งสิ้นทีนี้มาดูที่ตัวสรุปนะคะตัวสรุปขอสไลด์ค่ะตัวสรุปนะคะลองดูสิสรุปการใช้ may might สรุปว่าไงคะสรุปว่าไงดีข้อ1โครงสร้าง may และ might เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการคาดเดาหรือใช้แสดงความเป็นไปได้ในความหมายว่าอาจจะเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วนะคะที่ถามว่าอ้าวใครไม่มาวันนี้เพื่อนนักเรียนก็บอกว่าปวีณาค่ะครูก็ถามว่าอ้าวแล้วปวีณาเข้าไปไหนล่ะก็คือที่ไม่มานี่เราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับปวีณาใช่ไหมเขาก็อ๋ออาจจะไม่สบายก็ได้ค่ะหรือเขาอาจจะไปหาหมอก็ได้ค่ะก็เลยไม่มาโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างเมและไมท์นะคะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการคาดเดาหรือใช้แสดงความเป็นไปได้ในความหมายว่าอาจจะบอกแล้วนะคะวันนี้เราจะได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเพราะนั้นเหตุการณ์มันจะเกิดหรือยังไม่เกิดเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้แต่เราคาดการว่ามันอาจจะเกิดนะคะอาจจะเป็นไปได้เป็นเรื่องของการใช้แสดงความเป็นไปได้นะคะเสร็จนะเขียนเสร็จยังต่อข้อ2นะคะมีแค่2ข้อเท่านั้นแหละไม่มากโครงสร้างของ may might นี่ง่ายนะคะเหมือนอะไรรู้ไหมที่ว่าง่ายเหมือนกันการใช้ can เหมือนกันนะคะ can ก็คือ can ก็คือดูอย่างข้อ2เนี่ยโครงสร้างถ้าครูจะบอกว่าโครงสร้าง can ต้องตามด้วยกริยาแท้ที่ไม่กระจายเสมอครูก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่น I can go she can goนะถ้าจะทำเป็น past tense ก็ I could go she could go เหมือนกันเลยนะคะโครงสร้าง may และ might ต้องตามด้วยกริยาแท้ที่ไม่กระจายเสมอเสร็จไหมอันนี้สั้นๆโอเคนะทีนี้เราลองมาดูนะคะครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมีทั้งหมด5ข้อมันจะปนกันอยู่นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง may might หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นจะปนกันอยู่เช่นดูอันแรกนะคะ
ันนี้ให้เลือกนะ complete with the correct word of